วันนี้พวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรา12คนก็มาอยู่ที่ศาลาการจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะคะพวกเราก็มาบริจาคของช่วยน้ำท่วมก็ติดตามพวกเราข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเราเอาแบบวันนี้แบบมาทำด้วยใจติดตามกันเลยค่ะตามมาเลยเดี๋ยวก่อนอะไรเวทสวัสดีค่ะยามค่ะวันนี้ค่ะรู้สึกไงคะที่ก็มาคืนก็ได้มาอยู่ที่โคราชนอนกันไปแล้วสบายดีเป็นไงบ้างคะอากาศเหมือนที่สวิสบ้านเกิดของยามเลยยามดีใจโอเคถามยามแว่นดำครับวันนี้เมื่อคืนนอนก็สบายมากครับอากาศดีครับบรรยากาศดีอร่อยทุกอย่างครับเมื่อคืนอร่อยอร่อยอร่อยนี่ค่ะช่วยดูนะคะหน้าตาพอใส่แว่นแล้วหน้าเหมือนกันเด้เลยแค่แว่นคนละสีสวัสดีครับผมนี่ผมนั่งฝรั่งนะฮะก็ได้อยู่ที่โคราชแล้วนะฮะผมตื่นเต้นมากเลยครับคนเยอะมากแล้วผมก็ได้ข่าวด้วยว่าเมื่อวานพวกเอฟก็ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนไอปอมานะฮะได้ข่าวว่าคนก็เยอะคนตรึมคนที่นี่เขาแบบต้อนรับเอฟได้ดีมากนะฮะเมื่อวานนะผมก็ไปสอบมานะไปสอบสัมภาษณ์มานะครับผมก็สอบแค่4นาทีนะคนอื่นเขาสอบ7นาทีนะครับผมรู้สึกว่าการสอบของผมจะไม่ได้เรื่องเลยนะฮะแล้วรู้สึกว่าหมอเป็นคงจะไม่รุ่งหรือคงจะไม่มีหมอเป็นในอนาคตแน่นอนแต่ไม่เป็นไรนะฮะอาจจะเป็นพรหมลิขิตที่พระเจ้าสร้างผมมาอาจจะให้ผมได้เป็นซุปตาร์ดังในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้เองตอนนี้ก็ตามเพื่อนๆมาถึงแล้วนะคะตอนนี้มาสอบผมกับเพื่อนอีก10คนแล้วก็ตอนนี้แพ้กับเบนเพิ่งมาถึงเมื่อวานเบนไปสอบสัมภาษณ์มาส่วนแพ้ก็ไปยื่นคะแนนนะคะยื่นคะแนนมหาลัยมาก็ตอนนี้มาถึงแล้วคิดถึงเพื่อนมากก็มาถึงก็ด้วยสภาพที่ทำทั้งไปด้วยความที่คิดว่าจะมาลุยกันที่ไหนได้ประธานรายการดูเตี้ยเราไปถนัดใจค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็สวัสดีเมืองโคราชประตูสู่อีสานค่ะผมเราก็ได้มอบของไปให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วครับที่ศาลากลางจังหวัดนี่มามอบของต่างๆให้แบบเป็นอุปกรณ์เสริมทักษะการศึกษาให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่บูธของแม็กจีนใช่แม็กจีนแล้วก็ทรูช็อปใช่ครับก็เดี๋ยวไม่ได้กันเป็นไรไปดูกันเลยครับเดอะมอลล์โคราชครับปรับใส่ได้หลายสไตล์มากแล้วแบบตอนนี้ก็ได้มาแจกลายเซ็นมาหาพวกแฟนๆที่รออยู่ที่เดอะมอลล์โคราชครับก็ตอนนี้ก็จะมีแบบสัมภาษณ์กันอยู่บนเวทีบ้างอะไรบ้างนะแล้วบางคนก็แจกลายเซ็นอยู่ข้างล่างแล้วก็มีแฟนๆมาแบบต้อนรับพวกเราเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะมีมิควันหรืออะไรหรือเปล่าไปดูเลยชุดแม็กกี้นะคะใส่แล้วสบายชุดนอนนี่แบบใส่แล้วโอ้โหนอนหลับฝันหวานไม่โม้จริงๆเหรอแล้วก็กางเกงยีนส์นะใส่แล้วแบบโอ้โหใส่แล้วทำให้ขามันเล็กลงได้อะจริงๆไม่ได้พูดเล่นชอบมากคือแบบตั้งแต่อยู่ในบ้านอ่ะก็บอกอยู่แล้วว่าออกมาก็เกงแม็กกี้ใส่จริงพี่น้ำแข็งรู้สึกไงบ้างคะที่ได้ใส่เกงแม็กกี้เราขอพูดแทนน้องฝนในช่องดูดีนะเวลาตอบใส่แม็กกี้แล้วขาไม่จริงๆครับช่วยได้แต่พอมันถอดแค่นั้นแหละครับขาช้างใช่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 
ลมเย็นๆนะตอนคืนลมมันเย็นลมมันเบานะฮะใส่มากินปุ๊บอากาศถ่ายเทโล่งสบายนะครับผมสะดวกสบายนะโล่งนะฮะนั่นแหละครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่แพรมาถึงที่โคราชนะคะก็ได้มาเจอการต้อนรับแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าชาวโคราชน่ารักมากอบอุ่นมากค่ะให้การต้อนรับพวกเราดีมากๆเลยนะคะก็อิจฉาเพื่อนๆที่ได้มาก่อนหน้านั้น1วันนะคะก็ตอนนี้นะคะกำลังแบบนั่งเซ็นไลน์เซ็นกันแบบโอ้โหสนุกสนานมากพี่กีนค่ะพี่กีนรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีมากครับผมเพราะว่าแบบพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับแต่มารอกันหนาแน่นมากๆผมก็ตอนนี้พวกเรากำลังเซ็นลายเซ็นแล้วก็อีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีมินิคอนเสิร์ตของ3หนุ่มด้วยนั่นก็คือกรีนกรีนแล้วก็กรีนนะฮะไม่ใช่ค่ะมินิคอนเสิร์ต3หนุ่มนะคะคือปอต้นบอสนี่สามตัววินเนอร์ของเราใช่ป่ะเดี๋ยวแต่ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะนานๆแต่ก็มันมากครับแล้วก็อยากเล่นต่อครับครับเมื่อกี้ก็เป็นการเตะของต้นนะตบบอสแล้วก็ปอเออเมื่อกี้เราไปเต้นแจมกับปอมาก็เป็นไงช่วยมันทำมาหากินนะก็เห็นมันเหงาอยู่บนเวทีคนเดียวก็เลยแบบอยากไปเป็นเพื่อนไปเป็นแฟนมันซะหน่อยไปขอแฟนเลยโหไปเลยครับอยากจะมีแฟนครับได้หรือเปล่าแม่มามันมากครับเดี๋ยวรอติดตามผมได้ต่อไปเมื่อกี้ก็ได้มีการเปิดมินิคอนเสิร์ตแบบฉับพลันครับผมที่แมคกี้ครับผมตอนแรกก็ดนตรีก็ไม่ได้ยินครับผมแล้วก็ทำให้ต้องขอดนตรีใหม่รอบนึงแต่ว่าพอร้องรอบสองก็ดีขึ้นครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมแต่ตื่นเต้นดีครับเพราะว่ายูดีเขาก็บอกให้ขึ้นไปร้องเลยครับแต่สนุกดีครับผมแล้วตอนนี้นะครับตอเราก็อยู่บนเวทีครับผมกำลังเล่นกิจกรรมเพื่อจะแจกเชือกแจกเสื้อให้กับพี่ๆแฟนคลับที่มาดูกันครับผมขาคือขาหนุ่มเราจะยังไงเดี๋ยวคอยดูว่าเราไปเออเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีกิจกรรมอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ในชั่วโมงนี้ค่ะโอ้โห
บางทีก็ผมแรงผมไม่มีแรงโดนที่กระบอกก็จะเลยนะติดมันจะบอกมากมายแล้วบอกเพราะว่าจะเป็นไว้กวนสีนะครับก็มีไว้กวนสีแบบตอนนั้นเราจะบอกให้กับเราแล้วก็มีน้านี่ครับคูชั่นระบบแล้วก็มีนักกีฬาระบบไว้ให้เราเข้าสายใช้สปอร์ตระบบก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามีลมหนักบ้างนะครับเราก็มีลมหนักก็ก็ต้องการที่เราฝันให้ดีครับผมว่าเรามาเป็นที่ดีขึ้นเลยครับผมจะรับฝันกันครับผมขอเสียงเล่นให้กับน้องตาด้วยค่ะชาวโซล่าเป็นยังไงคะยังไงขอเสียงทักทายแบบชาวโซล่าถึงได้ไหมสวัสดีชาวโซล่าวันนี้แบบดีใจมากๆที่เรากลับมาโซล่าบ้านอีกนะครับอย่าลืมครับทุกสี่ทุกที่อยู่กันเยอะนะทั้งหมดนะครับ MC ที่ห้องเดี๋ยวมาโซล่านะครับได้เลยนะคอนเสิร์ตทูเอฟเจนเดอร์โชว์เคสนะครับก็อย่าลืมร่วมสนุกกันนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทูมูฟที่โคราชนะฮะเข้ามาทำมาหาพี่ๆในนี้ที่เขาแบบเป็นผู้สนับสนุนเราแล้วก็มีแฟนคลับตามมาทุกคนให้การต้อนรับดีมากครับอบอุ่นมากครับตอนนี้อบอุ่นจะเหงื่อจะไหลเลยใช่ครับน้ำลายไหลเลยอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ไหลคนเป็นคนเหลือสุนัขครับเป็นแมวน่ารักน่ารักคุยด้วยคุยด้วยครับน้องบอสคุยว่าอะไรครับเข้ามาที่ทูมูฟเป็นไงบ้างครับเข้ามาครับก็ดีครับผมเจอพี่พนักงานเต็มเลยครับครับแล้วพี่แฟนคลับข้างหน้าเป็นยังไงครับอ๋อพี่แฟนคลับข้างหน้าครับก็มีถือป้ายไฟกันมาด้วยครับผมก็ดีครับผมอุตส่าห์ตามเรามาก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราขอบคุณทูมูฟมากที่ให้เราเข้ามาแบบได้เจออะไรดีๆอย่างในนี้อย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากขอบคุณกรีนที่มาถูกขอบคุณน้ำแข็งครับขอบคุณทำไมไม่รู้แต่ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่คอยดูรายการทูโมเมนต์ขอบคุณใช่ครับสวัสดีครับผมชื่อนายทองสวัสดีครับผมชื่อนายเงินไม่ใช่ผมนายปอนายชายผมนายกรีนวันนี้เราติมาโปรโมทคอนเสิร์ตที่ภาคใต้แล้วผมเป็นคนจังหวัดไรครับเพราะว่าเป็นคนสู้ภาคแม่พี่เป็นคนสุราษฎร์แม่พี่เป็นคนต้นไม้ผมเป็นคนยุทธต้นไม่ใช่คนต้นไม่ใช่คนต้นไม่ใช่คนแปลว่ามันไม่ใช่คนวันนี้เราก็ติมาโปรโมทคอนเสิร์ตสุราษฎร์ที่มีวันที่เท่าไรครับวันที่27เดือนพฤศจิกาวันเศร้าเหี้ยละเริ่มเหี้ยละวันเศร้าที่27นะฮะที่ไหนครับน้องปอมหาลัยที่มหาลัยนอกแล้วครับราชภัฏสุราษฎร์ธานีใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวใต้ครับผมก็ต้องมาแล้วน้องกรีนและน้องทองน้องปอปอน้องปอให้มากๆนะครับเพราะว่าเราทั้ง12คนที่เล่นคอนเสิร์ตไทยมันไปสุดๆเลยสนุกครับสำหรับคอนเสิร์ตต่างจังหวัดนะครับยังไงก็ไม่เหมือนคอนเสิร์ตที่มันคือแต่ละที่เนี่ยจะแปลกไปเรื่อยๆครับก็คือแบบอยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับเพราะว่าพวกเขาทำเต็มที่มากๆแล้วก็ตั้งใจซ้อมกันหลายๆนะครับอยากให้ไปเบิ่งกันหลายๆนะครับเจอกันครับ